สวัสดีครับท่านลูกค้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีใช้งานอ่า q f Wi-Fi นะครับกับมือถือ oppo นะครับกรณีใช้มือถือ oppo นะครับครับก็อย่างแรกเลยก็ต่อ Q1 ให้เรียบร้อยนะฮะต่อสายเข้าทีวีต่อสายไฟจากตัวชาร์จโทรศัพท์นะฮะเปิดให้ติดเรียบร้อยนะฮะหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะสีฟ้าแบบนี้นะฮะสีฟ้านะครับนี่คือการพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ครับ Q1 มันจะมีหน้าจอ2โหมดครับนี่ฮะโหมดแรกก็คือโหมด Airplay ให้ดูหน้าจอเป็นหลักนะครับพี่เอามือถือที่ผมให้ไปเอาคู่มือนะครับที่ผมให้ไปเอามากางดูพร้อมกันด้วยนะครับนี่คือหน้าจอ Airplay นะฮะไอ้หน้าจอนี้มันเอาไว้ใช้กับ iPhone เราจะไม่ใช้กับมือถืออา Oppo นะฮะเราก็จะไม่ใช้นะครับวิธีการใช้งานนะฮะวิธีการสลับโหมดหน้าจอก็คือกดปุ่มตรงกลางของค1วหนึ่งครั้งนะฮะตรงไฟกระพริบสีฟ้านะฮะกดชสั้นนะฮะหนึ่งครั้ง หน้าจอก็จะขึ้นสัญลักษณ์ลูกศรแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นมีราคัสรจำไว้เสมอนะครับ99%จดอ่าตจดตกมาตายตรงนี้นะฮะบอกว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่าเข้าหน้าจอไม่ถูกนะฮะของเราเข้าที่หมดมีราคัสนะครับเปิดหน้าจอมาทุกครั้งให้ดูที่หมดมีคัป็นหลักนะครับครับจากนั้นมาที่มือถือครับมือถือวิธีการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นมาที่มือถือนะครับ oppo ที่รองรับการใช้งานนะครับนะครับไปที่เพย์สโตครับตามคู่มือที่ผมบอกเลยนะครับไปที่เพย์สโต ไปโหลดแอปสกินเมลลิ่งมานะครับเนี่ยแอปสกินเมลลิ่ิงครับพิมอย่างนี้เลยนะฮะสกินเมลลิ่งปั๊บนะครับพิมพ์มันก็จะขึ้นมาให้โหลดครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วเนาะให้โหลดอันนี้ครับที่เป็นรูปหน้าจอทีวีกับมือถือแล้วมีดอกไม้ตรงกลางนะฮะจอสีฟ้าเนี่ยฮะอันนี้เท่านั้นนะครับสกินเมลลิ่งนะครับพอโหลดแล้วนะครับนะครับเข้าไปโหลดเลยครับนะครับพอโหลดแล้ววิธีการเชื่อมต่อดังนี้ครับให้พี่เปิด wiFi นะครับ มือถือ oppo vivo หัวเว่ยมันจะบังคับให้พี่เปิด Wi-Fi นะครับนะครับสมมุติ Wi-Fi ปิดอยู่พี่แค่แค่เปิดเฉยๆครับแม้ว่าพี่จะใช้เน็ต 3G 4G เน็ตอะไรก็ช่างนะครับพี่แค่แค่กดเปิด Wi-Fi ค้างไว้แค่นั้นเองนะครับจากนั้นมาที่แอปครับเข้าแอปเลยครับแอปสกินเมลลริงครับนะครับนอสักครู่ครับ มันก็จะขึ้นเป็นแถบสตาร์ทแบบนี้นะครับถ้ามันมีโฆษณาขึ้นมาพี่ก็กดโฆษณาออกไปนะครับเราไม่ใช่โฆษณาเนาะกดมันบางทีมันมีโฆษณามาขั้นกลางกระช่างมันแล้วกดออกมันก็จะขึ้นแถบสตาร์ทแบบนี้ครับสีฟ้าให้กดที่แถบสตาร์ทเลยครับกดที่แถบสตาร์ทครับบางเครื่องมันก็จะขึ้นว่าการตอบโต้หลายหน้าจอบางเครื่องมันก็จะขึ้นว่าจอแสดงผลไร้สายแล้วแต่ว่าเป็น oppo รุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็กดเปิดครับพี่กดเปิดตรงนี้ครับปั๊บครับเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะครับ มันจะขึ้นชื่ออุปกรณ์ไอตัวนี้มันเป็นชื่อเก่านะครับเดี๋ยวผมลบก่อนฮะตรงนี้เป็นชื่อเก่านะครับเดี๋ยวเรากดค้นหาใหม่อ่าครับมันกําลังค้นหาอุปกรณ์ครับเนี่ยมันวนหมุนหมุนหมุนค้นหาอุปกรณ์อยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าค1เราชื่ออะไรนะครับมันจะมีชื่อบอกครับนี่เห็นไหมครับ MVAE อะไรนะฮะนี่คือชื่อของค1ฮะชื่อนี้มันจะไปโผล่ที่หน้าจอของ อ่ามือถือนะครับตอนนี้มันขึ้นบอกว่าไม่พบอุปกรณ์ที่ตอบโต้แบบหลายหนะ้าจอก็คือไม่พบอุปกรณ์ที่จับคู่ได้น่าแสดงว่ามือถือของเรานะครับยังไม่ทําความรู้จักกับ Q1 นะครับเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทําความรู้จักกับอีกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้เราเปิดหน้าจอมีรลคาัละ,ลละให้เรามากดที่ Q1 อีกหนึ่งครั้งครับให้มันสลับมาหน้า A p ay. อเพย์ครั้งนึ่งก่อนอย่าเพิ่งงงนะฮะกลับมาหน้าไ p ay. นะครับให้ตัวหนังสือทุกอย่างขึ้นครบหมดแล้วกด Q1 หนึ่งครั้งให้มันกลับไปที่มีราคาสมันเดิมพูดง่ายๆคือสลับจอไปสลับจอมาเพื่อให้มือถือมันอ่านเจอนะฮะเนี่ยฮะขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับชื่อ Q1 AMV เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับชื่อเดียวกันนะครับขึ้นละนะครับจากนั้นกดที่ชื่อเลยครับฮะมันจะขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อครับให้รอสักครู่ครับความเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่คุณภาพของมือถือที่ใช้นะฮะเรียบร้อยครับขึ้นละครับ มันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับหรือดูง่ายๆว่าหน้าจอมือถือกับหน้าจอทีวีเนี่ยเป็นหน้าจอเดียวกันนะครับอันนี้ผมถ่ายหน้าจอทีวีรุ่นเก่าเนาะมันก็จะลายๆแบบนี้ครับแต่ดูด้วยสายตามันไม่ลายนะถ่ายด้วยกล้องมันเลยลายครับจากนั้นก็ออกเลยครับออกเห็นไหมครับหน้าจอเดียวกันคุณจะไปเล่นอ่า u t u b e เล่นอะไรก็ได้ครับนี่ youtube ครับไปทั้งภาพและเสียงเห็นไหมครับ นั่นเองครับทําตามที่ผมบอกนะครับออปโป,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 โป้นะครับอข,ขอบคุณมากครับ